สวัสดีครับคุณกำลังฟัง m i n u Reader Podcast สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The l i b r a r y Podcast อยู่กับผมเช่นเคย m i n u Reader นะครับในวันนี้เนี่ยผมได้นำหนังสือที่คิดว่าเป็นหนังสือที่ค่อนข้างดีมากนะครับจาก S The s Habits of Highly Effective People เปลี่ยนชีวิตด้วยอุปนิสัย7ข้อคือช่วงนี้ผมก็ได้รับคำแนะนำให้ลองไปหาหนังสืออะไรมาอ่านเนี่ยค่อนข้างเยอะ,ะครัแต่มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอ่านแล้วชอบมากๆเนื่องจากว่าเป็นหนังสือที่สรุปออกมาได้ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับแต่อาจจะต้องใช้ความเข้าใจเล็กน้อยซึ่งผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับ Steven c o v ได้เขียน The Seven Habits of Highly Effective People เนี่ยผมเรียกได้เลยว่ามันเป็น คำภีที่สรุปไว้ในเพียงนิสัยเพียง7อย่างที่มันสามารถนำไปพัฒนาและจะเปลี่ยนชีวิตเราได้ด้วยยอดขาย25ล้านเล่มทั่วโลกนี้ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นหนังสือที่ดีจริงๆผมมั่นใจว่าหากหนังสือเล่มไหนที่จะติดตัวผมไปตลอดการเดินทางเนี่ยหนังสือเล่มน,นี้คือหนึ่งในเล่มน,นั้นนะครับผู้เขียนเขาได้เขียนคำนํำไว้ว่าคนส่วนใหญ่มักจะถามตัวเองว่าต้องทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จ โด่งดังร่ำรวยหรือแม้กระทั่งเป็นที่รักของทุกคนนะคบุณผู้ฟังซึ่งจริงๆแล้วผู้เขียนเขาได้กล่าวไว้เลยว่าจริงๆมันเป็นคำถามที่ผิดนะครับ Steve j o b ไม่ได้สร้างบริษัท Apple ได้เพราะว่าเขารู้ว่าต้องทำอะไร Elon Musk ไม่ได้โด่งดังเพราะเขาบาังเอิญรู้ว่าสิ่งประดิษฐ์ไหนถึงจะเปลี่ยนโลกคนเหล่านี้ไม่ได้ตื่นขึ้นมาเช้าวันหนึ่งแล้วรู้ได้ทันทีว่าควรสร้าง innovation อะไรแต่พวกเขาเริ่มจากวิธีคิดและอุปนิสัยต่างหาก S 1> <S 1> ซึ่งวิธีคิดและอุปนิสัยที่ดีจะเอื้อให้เราเข้าถึงไอด i d ๆรู้จักผู้คนมีการสร้างคอนเนคชันหรือแม้กระทั่งทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าจนค่อยๆปูทางให้เราไปสู่ความสำเร็จทีละขั้นเปิดทางให้เราทีละเส้นไปสู่ความสำเร็จในที่สุดนะครับเราจะเริ่มเปลี่ยนชีวิตได้ก็ต่อเมื่อเราเปลี่ยนตัวเราเองก่อนผมก็เป็นคนหนึ่งที่มั่นใจว่า ทุกเป้าหมายที่ยิ่งใหญ,ใหญ่ล้วนเกิดจากการพัฒนาทีละเล็กทีละน้อยอย่างสม่ำเสมอน,นะครับซึ่งหนังสือ The Seven Habits เนี่ยก็สามารถสรุปอุปนิสัยที่สำคัญมาเป็น7ข้อเนี่ยได้ดีมากๆเล่มหนึ่งนะครับเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหา100%ผมก็ยังแนะนำให้คุณผู้ฟังซื้อหนังสือจากร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปเป็นคนเก่งได้เปรียบ1ปีทัศนคติที่ดีจะได้เปรียบตลอดชีวิต สตีเวนโคฟีได้ศึกษาทฤษฎีความสำเร็จย้อนอดีตตั้งแต่200ปีก่อนจนถึงปัจจุบันซึ่งผู้เขียนเขาได้พบว่ามี2เส้นทางที่คนคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผู้เขียนเขาได้เขียนไว้ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาหลักซึ่งเนื้อหารตรงนี้เนี่ยผมอ่านแล้วรู้สึกว่ามันสำคัญมากๆหากคุณผู้ฟังอยากได้แนวคิดดีๆหรือไอเดียดีๆเนี่ยลองหยิบปากาก,ากากับสมุดแล้วก็ลองจดในสิ่งที่ผมได้ ทำให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้นะครับเส้นทางแรกคือพัฒนาทักษะให้เก่งในเรื่องที่เราอยากจะเก่งเช่นถ้าเราอยากเป็นที่รักของทุกคนเราอาจจะเรียนเทคนิคการพูดหรือศึกษาวิธีแสดงท่าทางให้น่ารักคนส่วนใหญ่เลือกวิธีนี้เพราะว่ามันอาจจะฟังดูง่ายถ้าเราอยากมีสุขภาพดีก็ให้ศึกษาวิธีสุขภาพดีถ้าอยากเป็นที่รักก็ให้ศึกษาวิธีสื่อสารกับคนอื่นถ้าอยากรวยก็แค่เรียนวิธีเล่นหุ้น จริงๆแล้วมันฟังดูเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมครับตรงไปตรงมาแต่การพัฒนาทักษะนั้นจะพาเราไปได้ไกลถึงแค่จุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นมันไม่ยั่งยืนและในที่สุดถ้าแท้ของเราจะเผยออกมาจนกลบทักษะเหล่านั้นไม่ช้าก็เร็วเส้นทางที่2คือการปรับทัศนคติมันคือการปรับนิสยัยระบบความเชื่อและมุมมองของเราต่อโลกถ้าสิ่งที่เราทํานั้นมาจากตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ย มันจะยั่งยืนเราจะไม่จําเป็นที่จะต้องฝืนตัวเองให้เป็นคนที่เราไม่ได้เป็นนิสัยนี้จะอยู่กับเราตลอดไปนะครับถ้าคุณผู้ฟังอยากเปลี่ยนชีวิตตัวเองถาวรเราก็ต้องเปลี่ยนจากข้างในยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากมีชีวิตแต่งงานที่มีความสุขเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่อบอุ่นอ,อบอุ่นนะครับอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอย่างแท้จริงไม่ใช่ศึกษาเทคนิคที่เน้นเฉพาะเปลือกนอกอย่างวิธีพูดเพื่อให้คนอื่นชอบเรามากขึ้น ผมเนี anything, trips, problems, like that, ่ยเคยเป็นคนที่อยากจะเปลี่ยนนิสัยเพราะว่าคนอื่นเนี่ยไม่ได้ชอบในตัวตนในแบบที่เราเป็นผมเปลี่ยนนิสัยเพราะว่าอยากจะเอาใจคนอื่นซึ่งพอทําได้เนี่ยมันไม่สามารถทําได้อย่างยั่งยืนแน่นอนนะคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าตัวตนของเราเนี่ยมันคือสิ่งเดียวที่ทําให้เราเป็นเอกลักษณ์มันคือสิ่งที่ทําให้มนุษย์มีความเป็นยูนิคในตัวเองดังนั้นถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นใครเรารู้ว่าเราเป็นใครเนี่ย จงพัฒนาจุดเด่นของตัวเองออกมานะครับหากเรารู้สึกว่าเราอยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่ใช่ที่ของเราเนี่ยบางทีเราอาจจะควรที่จะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เหมาะกับเราบางทีสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่เนี่ยมันก็มีผลในการใช้ชีวิตของเราถ้าคุณผู้ฟังอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่มีความน egative สูงเนี่ยลึกๆข้างในมันก็จะโดนเปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อยจนเรากลายเป็นหนึ่งในความน egative นั้นแต่ถ้าตรงกันคามนคุณผู้ฟัง เรามีสังคมรับข้างที่มีคนคิดบวกมีคนทัศนคติดีกล้าลงมือทําสิ่งดีๆเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนคนนั้นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งการเริ่มจากการปรับทัศนคติเนี่ยไม่ว่าคุณผู้ฟังจะมีวิธีคิดยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีที่เรามองโลกนะครับคนที่มองโลกในแง่ร้ายจะมองว่าการเดินหลงทางนั้นเป็นเรื่องเสียเวลาแต่คนที่มองโลกในแง่ดีจะมองว่า เป็นการได้ประจนภัยได้อดเวน t u r e เหตุการณ์เดียวกันแต่วิธีมองกันแตกต่างกันนะครับซึ่งตัวตนของเราถูกกำหนดโดยวิธีที่เรามองโลกดังนั้นการเปลี่ยนตัวตนให้เราเปลี่ยนได้ถาวรเนี่ยมันก็จะต้องเปลี่ยนอุปนิสัยของเราหลังจากนี้ผมจะเริ่มเข้าไปใน7อุปนิสัยนะครับก็อยากให้คุณฟังได้ลองคิดตามและทบทวนดูอุปนิสัยข้อที่1น,นะครับเข้มแข็งและควบคุมชีวิตของตัวเราเอง be proactive ให้เราให้คุณผู้ฟังเนี่ยรองวาดวงกลมขึ้นมา1วงนะครับข้างในวงกลมคือสิ่งที่เราสามารถ control ได้ส่วนข้างนอกคือสิ่งที่เรา control ไม่ได้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างขึ้นเช่นสภาพอากาศไม่ดีหรือมีใครก็ตามมาทำไม่ดียคุณผู้ฟังเนี่ยคนจำนวนมากมันจะพูดว่ามันไม่ใช่ความผิดของฉันหรือทำไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยมันคือการมองโลกไปนอกวงกลม มุ่งความสนใจไปสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้และทําให้วงกลมนั้นหดลงแต่จริงๆแล้วคนที่ประสบความสําเร็จมักจะบอกว่างั้นลองทําแบบนี้ไหมหรือเรามาลองหาวิธีแก้ปัญหานี้กันมันคือการมองข้างในวงกลมว่ามีสิ่งอะไรที่เขาพอจะทําได้ซึ่งจะเป็นการขยายวงกลมในสิ่งที่เราควบคุมได้ให้ใหญ่ขึ้นนะครับวงกลมสิ่งที่เราควบคุมได้นี้จะขยายหรือหดไปเรื่อยๆตามวิธีที่เรามองสิ่งต่างๆ ยิ่งคุณผู้ฟังให้ความสําคัญกับสิ่งที่คุณผู้ฟังคอนโทรลไม่ได้เนี่ยวงกลมนั้นก็จะยิ่งหดเล็กลงยิ่งเราให้ความสําคัญกับสิ่งที่เราควบคุมได้วงกลมนั้นก็จะยิ่งขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผู้เขียนเขาได้ยกตัวอย่างถึงวิอร์แฟงเป็นนักโทษในค่ายกักกันเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งในค่ายทหารนั้นแทบไม่มีอะไรที่เขาทําได้เลยนะครับทั้งการกินอยู่อิสระภาพ บทลงโทษที่โหดร้ายแต่เขาก็ไม่ได้สนใจสิ่งที่อยู่นอกวงกลมเขากลับมองไปสิ่งที่อยู่ข้างในวงกลมที่เขาสามารถควบคุมได้เขานึกถึงวันที่เขาจะได้เป็นอิสระเขาคิดถึงฟิวเจอร์ที่เขาจะได้ออกจากค่ายกักกันแล้วได้ไปเล่าประสบการณ์ให้นักเรียนของเขาฟังนะครับเขาเลือกมองที่ความสุขในอนาคตที่เขาควบคุมได้แทนซึ่งวิธีมองโลกของวิกเตอร์เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้นักโทษคนอื่น และยังทําให้ผู้คุมเนี่ยตกตะลึงในความสามารถของเขาในที่สุดเขาก็รอดออกมาได้และกลายเป็นนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะครับซึ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเนี่ยให้คุณมุ่งไปที่การแก้ปัญหาแทนที่จะเกาโทษโชคชะตานะุณผู้ฟังซึ่งการที่เรามุ่งไปที่การแก้ปัญหาสามารถมองโลกในแง่ดีเนี่ยมันจะสามารถถ่ายทอดความรู้สึกนี้ไปให้คนคนอื่นได้เหมือนเทียนไขที่สามารถ จุดประกายไฟให้สามารถเทเลมนให้เทเลมอื่นสามารถมีไฟในตัวของมันเองได้เช่นกันนะครับเรามาเข้าสู่อุปนิสัยข้อที่2มองให้ไกลไปถึงจุดจบ begin with the a l m i n d ซึ่งไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยจริงๆเราต้องทำสอครั้งครั้งแรกเราอาจจะทำในใจครั้งที่2ถึงจะลงมือทำจริงๆยกตัวอย่างให้คุณผูฟังนะครับถ้าเราจะสร้างบ้าน อื่นเราก็ต้องคิดในใจก่อนว่าจะสร้างบ้านแบบไหนเราจะวางเลียวยังไงมีกี่ห้องพื้นทําจากอะไรสวนขนาดเท่าไหร่ซึ่งเราต้องคิดทุกอย่างตั้งแต่เรายังไม่ทันวางอีฐก,ก้อนแรกนะครับถ้าคุณผู้ฟังไม่ได้คิดล่วงหน้าแล้วลงมือทําเลยเนี่ยมีแนวโน้มที่ว่าบ้านของเราจะออกมาค่อนข้างมั่วเราจะสร้างผิดจนค่าก่อสร้างเนี่ยบานปลายเราจะลืมเผื่อพื้นที่ไว้สําหรับบันไดขึ้นชั้นส หรือบางทีก็ลืมสร้างห้องน้าในสนามบินนะครับดังนั้นคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะลงมือทําอะไรเนี่ยการวางแผนจริงๆแล้วเป็นสิ่งสาคัญนะครับแต่แผนที่ดีเนี่ยมักจะเป็นแผนที่ยืดหยุ่นสามารถเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ผมมั่นใจว่าผมน่าจะเคยพูดเรื่องนี้ไปประมาณ3-4ี EP แล้วนะครับแผนที่ดีควรจะเป็นแผนที่ยืดหยุ่นได้เมื่อเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดการที่เราสามารถสร้างแผนที่ยืดหยุ่นได้เนี่ย มันจะต้องใช้การคิดที่ค่อนข้างซับซ้อนแต่แผนที่มันเป็นแผนที่ติ๊กไว้ไม่สามารถยืดหยุ่นได้เลยเนี่ยมันจะเกิดความเครียดนะครับมันจะไม่สามารถปรับตัวได้เลยดังนั้นเราต้องคิดให้ไกลถึงตอนจบก่อนที่เราจะเริ่มทําอะไรสักอย่างยิ่งภาพในใจของเราชัดเท่าไหร่ตอนเราลงมือทําจริงเนี่ยก็จะยิ่งดูว่ามันทําง่ายผลออกมาก็ค่อนข้างดีนะครับการคิดภาพในใจนั้นใช้ได้กับทุกๆเรื่อง นักวิ่งเก่งๆจะคิดภาพตั้งแต่ตัวเองออกวิ่งจนไปถึงเส้นชัยคนแรกตั้งแต่ยังไม่ออกวิ่งด้วยซ้ําซึ่งมีสุภาษิตเดนมาร์กได้กล่าวไว้ว่าถามทางสองครั้งดีกว่าหลงทางครั้งเดียวเราจะไปได้ไกลกว่าถ้าคิดถึงผลลัพธ์ไวล่วงหน้าแทนที่จะวิ่งเข้าไปมั่วๆแล้วผิดทางนะครับลองยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังคิดถึงอนาคตในอีก3ปีข้างหน้าแล้วสมมติว่าคุณบังเอิญต้องตายตอนนั้นพอดีเนี่ย ให้นึกภาพงานศพของตัวตัวเราเองไม่ว่าจะมีคนที่คุณรักครอบครัวเพื่อนฝูงเพื่อร่วมงานที่สนิทกันคราวนี้คุณผู้ฟังลองถามตัวเองว่าอยากให้คนเหล่านี้พูดถึงเราอย่างไรให้พวกเขาจดจำอะไรเกี่ยวกับเราได้บ้างซึ่งคนจำนวนมากใช้เวลาไปกับเป้าหมายที่ไม่ค่อยจะสำคัญนะครับเพราะพวกเขาไม่เคยคิดว่าเป้าหมายจริงๆคืออะไรพวกเขาคิดถึงแต่ประสิทธิภาพแต่ไม่เคยมองไปที่ประสิทธิผล ประสิทธิภาพคือการที่เราสามารถทำงานได้เยอะแยะภายในเวลาที่จำกัดนะครับแต่นั่นก็อาจจะไม่มีค่าถ้าเราไม่มีเป้าหมายหรือรู้ว่าทำไปทำไมซึ่งมันก็เหมือนเราเปีนบันไดที่ยอดพาดอยู่ผิดกำแพงต่อให้เราก้าวหน้าไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วเรากำลังไปผิดทางอยู่นะคุณผู mm ้ฟังประสิทธิผลก็คือการที่เราเอาบันไดไปพาดกับกำแพงที่ถูกต้องมันคือการที่เรารู้เป้าหมายในชีวิตของตัวเอง รู้ว่าเราไม่จําเป็นต้องทําสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ให้ความสนใจหรือความสําคัญทีนี้คุณสตีเวนโคบีเขาก็ได้ถามไว้ว่าแล้วเราจะสามารถรู้ได้อย่างไรว่าตัวเราเองอยากได้อะไรคุณสตีเวนโคบีก็ได้เขียนไว้ว่าให้ลองถามตัวเองเกี่ยวกับคําถามงานศพและเอาคำตอบนั้นเป็นตัวตั้งว่าคุณอยากเป็นคนแบบไหนอยากบรรลุเป้าหมายอะไรในชีวิตถ้าเขียนออกมาได้ยิ่งดี ยิ่งมีรายละเอียดเยอะเราก็จะยิ่งเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับให้มองสิ่งนี้เป็นภารกิจในชีวิตของคุณเราอาจจะตั้งเป้าหมายว่าฉันให้ความสำคัญกับงานและครอบครัวพอๆกันดังนั้นฉันจะพยายามทำทั้งสองอย่างให้มีความบาลานซ์ฉันรักความยุติธรรมและจะมีส่วนร่วมทำให้โลกนี้ดีขึ้นฉันจะลงมือเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายและจะไม่ปล่อยชีวิตให้ไปเรื่อยๆตามยถากรรม คุณฟังจะเขียนอะไรลงไปก็ได้นะครับคิดซะว่ามันเป็นเข็มที่ชีวิตใช้เวลาสักหน่อยก็เขียนเสร็จแล้วแต่พอเขียนเสร็จเราอาจจะต้องกลับมาคิดทบทวนว่ามีเป้าหมายอะไรในชีวิตบ้างที่เราต้องปรับและอาจจะกลับมาดูเป็นบางครั้งเมื่อเป,เป้าหมายชีวิตเปลี่ยนไปผมเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างชอบที่จะตั้งเป้าหมายนะครับแต่เป้าหมายครึ่งเกือบครึ่งเลยเนี่ยมักจะไม่เหมือนเดิมบางเป้าหมายก็ถูกเปลี่ยนเป็นเป้เปาหมายใหม่ เนื่องจากว่าประสบการณ์ชีวิตของเราเนี่ยม,มันได้เรียนรู้กันในทุกวันนะครับมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นเป้าหมายชีวิตเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะผมเคยตั้งเป้าหมายอย่างไรในต้นปีในสิ้นปีนี้ผมก็มีหลายเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีบางเป้าหมายที่อาจจะล้มเลิกไปนะครับอุปนิสัยข้อที่3ทําเรื่องสําคัญที่ไม่ด่วน put first things first สิ่งต่างๆในชีวิตเนี่ยทางคุณซีเวนคอวีเขาได้แบ่งเป็น4กล่องนะครับผมมั่นใจว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวเหล่านี้มาแล้วอย่างแรกคือเรื่องสําคัญที่เร่งด่วนมันคือเรื่องที่เราต้องทาตั้งแต่ตอนนี้ไม่งั้นมีปัญหาแน่ๆอย่างที่2คือเรื่องสําคัญแต่ไม่เร่งด่วนเช่นการกําหนดเป้าหมายชีวิตการวางแผนอนาคตหรือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบๆตัวนะครับอย่างที่3คือเรื่องสําคัญอะเรื่องไม่สําคัญนะครับแต่ด่วนเช่น โทรศัพท์มือถือดังตอนที่เรากําลังยุ่งและอย่างที่4ครับเรื่องไม่สําคัญและไม่เร่งด่วนคือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเสียเวลานะครับเราเรียกกันว่า the Eisenhower Matrix นะครับซึ่งคุณผู้เขียน,เ,นยเขาได้แนะนําไว้เลยว่าทําเรื่องที่สําคัญก่อนเสมอส่วนเรื่องที่ไม่สําคัญสามารถรอได้หรือไม่ก็ฝากให้คนอื่นทําแทนซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องที่สําคัญแต่ไม่เร่งด่วนนี่แหละ สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกําหนดชีวิตของเราในระยะยาวและถ้าคุณฟังทําสิ่งเหล่านี้ก่อนเราจะเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสําคัญแต่เร่งด่วนน้อยลงด้วยก็ต้องยอมรับเลยว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยสนใจเรื่องที่สําคัญแต่ไม่เร่งด่วนซึ่งอาจจะทําให้พวกเขาเจอปัญหายุ่งยากในระยะยาวนะครับเช่นเ,เราอาจจะทํางานร่วมกับผู้จัดการห้างสรรพสินค้าซึ่งที่จริงการสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าของร้านเนี่ยควรจะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุด แต่มันไม่เร่งด่วนไงครับดังนั้นเราผู้จัดการจึงไม่ได้สนใจแล้วหันไปทําเรื่องที่สําคัญและเร่งด่วนแทนตอนแรกเราผู้จัดการใช้เวลา95%ไปกับเรื่องสําคัญและเร่งด่วนอย่างการรายงานยอดขายหรือสัญญาแต่เมื่อผู้เขียนแนะนําให้พวกเขาทําเรื่องที่สําคัญแต่ไม่เร่งด่วนด้วยเนี่ยทั้งค่าเช่าและความพึงพอใจของเจ้าของร้านก็เพิ่มขึ้นซึ่งผมมั่นใจว่ามีเหตุการณ์อะไรหลายอย่างในชีวิตของผมเนี่ย ที่มันเริ่มมาจากความสําคัญแต่มันไม่เร่งด่วนแต่ผมไม่ได้ให้ความสนใจกับมันจนเมื่อเวลามันผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยผมไม่ผมไม่ได้สนใจมันมันเลยกลายเป็นเรื่องที่สําคัญและเร่งด่วนอย่างเช่นปัญหาสุขภาพเมื่อที่ผมเคยมีนะครับผมเคยป่วยเนื่องจากว่าไม่ออกกําลังกายกินอาหารฟาสต์ฟู้ดเนี่ยคือตอนนั้นเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่ตอนนั้นผมยังคิดว่าผมมีสุขภาพดีอยู่ผมเลยไม่อยากจะออกกําลังกายณนะตอนนั้นจนเมื่อถึงตอนหนึ่งเนี่ย ปัญหาสุขภาพมันเริ่มมาแล้วครับในตอนนั้นมันเป็นเรื่องที่สําคัญและเร่งด่วนและผมก็ต้องรีบที่จะออกกําลังกายรีบที่จะคุมอาหารทั้งนั้นที่จริงๆแล้วผมควรจะทํามันตั้งนานแล้วและประสิทธิผลในการทําในเรื่องที่สําคัญและเร่งด่วนเนี่ยมันไม่ดีเท่าเราเริ่มทําตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมมั่นใจว่าคุณผู้ฟังน่าจะเคยเจอเรื่องที่มันไม่สําคัญและไม่เร่งด่วนเนี่ยสำคัญและไม่เร่งด่วนเนี่ยมาทําให้เราเนี่ย เป็นไฟลนก้นนะครับต้องรีบทํามันเมื่อเวลามันผ่านไปเรื่อยๆขั้นแรกในการสร้างจัตนคติที่ดีคือการคิดเรื่องสําคัญและไม่เร่งด่วนที่เราอาจจะละเลยมาตลอดนะครับผมเราเข้ามาถึงอุปนิสัยข้อที่4นะครับคิดแบบวินวินเวลาเราพูดคุยหรือเจรจากับคนอื่นเนี่ยเราก็อยากให้ผลลัพธ์มันออกมาดีใช่ไหมุณผูฟังซึ่งคนส่วนใหญ่มองว่าถ้ามีคนได้ก็ต้องมีคนเสีย พวกเขามองการเจรจาเป็นการแข่งขันถ้าพวกเขาอยากชนะก็ต้องทำให้คนอื่นแพ้ไปนะครับซึ่งสถานการณ์ส่วนใหญ่ในชีวิตเนี่ยมันก็ไม่จะเป็นที่จะต้องเป็นการแข่งขันก็ได้ถ้าคุณคิดแบบทุกคนได้ประโยชน์เนี่ยเราเองนั่นแหละที่จะได้ประโยชน์มากกว่าคิดแบบจะต้องมีคนชนะแล้วก็จะต้องมีคนแพ้นะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในโลกคิดแบบ win lose และถ้าคนสองคนที่คิดแบบ win lose มาเจอกันพวกเขาจะแข่งกันเองจนแพ้ทั้งคู่ จนเกิดการต่อสู้ชิงดีชิงเด่นจนเสียหายทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วพอเรื่องจบก็จะมีมือที่3เข้ามาโฉบทุกอย่างไปไม่เหลืออะไรให้เราเลยนอกจากนี้ผู้เขียนเขาได้แนะนําว่าเราจะไม่มีทางเป็นมิตรที่ดีกับคนที่เราพยายามแข่งขันด้วยถ้าคุณทําธุรกิจแล้วคิดแบบวินลูสคุณจะพยายามเอากําไรจากลูกค้าให้มากที่สุดซึ่งการทําแบบนี้จะทําให้เราได้กําไรในระยะสั้น แต่ครั้งถัดไปลูกค้าอาจจะไปซื้อของจากคนอื่นก็ได้ฉะนั้นในระยะยาวเราก็จะไม่เหลือใครนะครับในทางกลับกันถ้าเราคิดแบบวินวินเราจะเป็นที่รักของลูกค้าโดยที่เราไม่ต้องแม้แต่จะพยายามมากนั่นเพราะทุกครั้งที่เราได้คุยกับลูกค้าเนี่ยเราจะปฏิบัติโดยให้ลูกค้าวินโดยอัตโนมัติลูกค้าจะเห็นได้เองว่าคุณทำธุรกิจตรงไปตรงมาและจะกลับมาซื้อของจากคุณอีก ในระยะยาวเราก็มีแนวโนมที่จะได้ลูกค้าประจําแล้วก็จะมีกําไรเพิ่มขึ้นนะครับคุณผู้ฟังวิธีเริ่มคิดแบบวินวินก็คือให้คิดถึงความสัมพันธ์อะไรสักอย่างที่เราอยากให้เป็นแบบวินวินแล้วลองจินตนาการว่าคุณเป็นอีกฝั่งคิดว่าอีกฝั่งต้องการอะไรถึงจะรู้สึกดีจากนั้นก็พูดคุยกันแบบที่ทั้งเราและเขาเนี่ยจะชนะทั้งคู่หากเราเอาไปใช้ในชีวิตการทํางานเนี่ยผมผมมั่นใจว่าน่าจะมีหลายครั้งที่เราจะต้อง ดีลกับลูกค้าดีลกับลูกค้าดีลกับเพื่อนร่วมง,งานนะครับบางครั้งการเจรจาต่อรองให้ได้ผลลัพธ์ที่มันดีสําหรับเราแล้วก็ดีสําหรับเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ง่ายนะครับเพราะบางครั้งเราได้เขาก็เสียซึ่งการที่เรานึกถึงใจเขาใจเราว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาอยากได้อะไรและเราเองอยากได้อะไรอาจจะมาเจอคนละเครื่องทางนะคุณผู้ฟัง,ฟงและอนาคตเนี่ยเขาจะรู้สึกดีกับเราแล้วเราก็จะสามารถมีคอนเนคชั่นที่ดีแล้วสามารถ ประสานงานกันได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งการคิดแบบวินวินเนี่ยจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคนอื่นให้คุณผู้ฟังมองแต่และความสัมพันธ์เป็นแบบบัญชีความเชื่อใจนะครับยิ่งเราทุ่มเทเวลาและความรู้สึกดีๆให้มันบัญชีความเชื่อใจก็จะยิ่งเติบโตถ้าคุณมีแต้มความเชื่อใจอยู่เยอะทุกคนก็จะยืดหยุ่นให้กันและกันและถ้ามีอะไรเข้าใจผิดมันก็จะเคลียร์กันได้ง่ายนะครับในทางกลับกันถ้าทั้งคู่ไม่มีความเชื่อใจให้กันเลย ความสัมพันธ์นั้นก็เหมือนสนามระเบิดเราจะต้องระวังทุกคําพูดและการกระทําเพื่อไม่ให้ทะเลาะก,กันนะครับคุณผู้ฟังจะเพิ่มบัญชีความเชื่อใจได้จากการแก้ปัญหาแบบวินวินทําตามสัญญาหรือรับฟังความคิดเห็นอย่างจริงใจจากอีกฝ่ายแต่บัญชีความเชื่อใจจะหดลงถ้าเราแก้ปัญหาแบบวินรู้สผิดสัญญาหรือรับฟังอีกฝ่ายแบบขอไปทีวิธีเพิ่มบัญชีความเชื่อใจอีกอย่างคือความจริงใจนะครับอย่านินทารับหลัง อย่าเอาความลับคนอื่นมาแชร์และอย่าหาักหลังมิสหายสิ่งเหล่านี้จะพิสูจน์ว่าเราเป็นคนที่เชื่อใจได้นะครับเราก็มาถึงอุปนิสัยข้อที่5แล้วนะครับหากคุณผู้ฟังรู้สึกว่าเนื้อหานี้เนี่ยมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับอุปนิสัยข้อที่5รับฟังคนอื่นด้วยความเข้าใจ seek first to understand then to be understood ผมผมเข้าใจเลยว่าในโลกทุกวันนี้เนี่ย คนฟังเก่งนะหาได้ยากกว่าคนพูดเก่งเท่าตัวนะครับส่วนใหญ่คนที่ผมเจอมักจะเป็นคนที่สามารถพูดสนุกสามารถคุยเก่งได้ง่ายสามารถสร้างเรื่องราวมาเอนเตอร์เทนกันได้ง่ายแต่คนที่รับฟังเก่งๆเ,เนี่ยโหใน10คนผมอาจจะเจอแค่คนเดียวนะครับคนที่สามารถฟังอย่างตั้งใจจริงๆการฟังจริงๆสําหรับผมเนี่ยจะไม่ใช่การฟังเพื่อที่จะตอบโต้ เราควรเปลี่ยนความคิดจากการรับฟังคนอื่นเพื่อที่จะได้ตอบคําถามเขาได้เป็นรับฟังคนอื่นเพื่อให้เข้าใจคนที่อยู่ตรงหน้าจริงๆนะครับคุณผู้ฟังผมอยากให้คุณผู้ฟังนึกภาพว่าเราไปหาหมอแล้วก็เล่าอาการให้ฟังหมอพยักหน้าแบบหอบไอทีแล้วก็บอกว่าโอเคเข้าใจแล้วแล้วก็สั่งยาอะไรไม่รู้ให้กับเรานะครับนึกภาพผูู้นฟังไปตัดแว่นแล้วช่างก็ไม่ได้วัดสายตาของเราเลย จากนั้นก็หยิบแว่นของตัวเองมาให้เพราะว่าเขาใส่แว่นอันนั้นแล้วมันก็มองเห็นชัดดีเขาก็เขาใส่แล้วก็เอาเลยเอาให้เราใส่นะครับคิดว่าเราน่าจะเห็นชัดเหมือนกันวงเล็บมั้งนะครับผมจริงๆแล้วเราก็ไม่น่าจะเชื่อคําแนะนําของคนพวกนี้อยู่แล้วนะครับในชีวิตจริงก็เช่นกันนะคุณผู้ฟังคนจํานวนมากไม่ได้รับฟังคนอื่นจริงๆแค่ฟังเรื่องราวแบบขอไปทีแล้วก็ให้คําแนะนาหุ้นห้วนโดยเอาสถานการณ์ของตัวเองเป็นตัวตั้งซึ่งมัน ช่วยอะไรอีกฝ่ายไม่ได้เลยเพราะมันแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเราไม่ได้เข้าใจสถานการณ์ของเขาเลยนะครับดังนั้นถ้าคุณผู้ฟังอยากให้คนอื่นเคารพเราต้องทําความเข้าใจเขาก่อนมืออาชีพด้านการพูดรู้ดีว่าคนเราเล่าสิ่งต่างๆโดยใช้คําพูดเพียง10%ส่วนที่เหลืออีก90%อยู่ที่น้ําเสียงและท่าทางคุณผู้ฟังเนี่ยหากได้ดูหนังถึงแม้จะปิดเสียงเราก็จะเข้าใจท่าทางของตัวละครเพราะว่า บุคลิกภาพมันสามารถเป็นการสื่อสารได้นะครับแต่ถ้าคุณฟังปิดตาและฟังเสียงแบบหุ่นยนต์พูดเราจะไม่เข้าใจเพราะมันมีแต่คำพูดไม่มีอารมณ์เลยการที่คุณฟังจะเข้าใจว่าคนอื่นสื่ออะไรเนี่ยเราต้องตั้งใจฟังจริงๆทั้งแววตาสีหน้าเกลียาท่าทางนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบฟังหรือแม้กระทั่งสัมภาษณ์คนมากนะครับซึ่งสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการฟังจริงๆเนี่ยก็คือ การที่ผมได้สังเกตสีตาเขาได้สังเกตท่าทางเขาเนี่ยมันทําให้ผมเข้าใจเขามากขึ้น90%เนะครับเพราะว่าเพียงคําพูดเนี่ยมันไม่สามารถทําให้เราอย่างลากลึกลงไปในใจเขาได้หากเราเริ่มต้นได้จะฟังยิงเนี่ยลองดูสีตาเขาอลองดูกิริยาท่าทางเขาก็ได้นะครับสิ่งสาคัญคือการที่เรากล้าที่จะสบตากับเขาเนี่ยมันทําให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับคุณผู้ฟัง อุป,ปนิสัยข้อที่6จงใจกว้างและเคารพคนอื่นก่อนที่จะให้คนอื่นมาเคารพคุณซีน e จไรส์นะครับก็ต้องยอมรับว่าทุกคนมองโลกแตกต่างกันไปนั่นทำให้ทุกคนมีจุดแข็งจุดอ่อนไม่เหมือนกันนะครับตัวคุณผู้ฟังเองก็มีจุดอ่อนเราไม่สามารถที่จะทําทุกอย่างได้ภายในคนคนเดียวบ่อยครั้งที่การบรรลุปเป้าหมายหลายๆอย่างก็ต้องพึ่งพาคนอื่นนะครับคนที่ผสมความสําเร็จคือคนที่นําจุดแข็งของแต่ละคนมาผสมผสานกันได้ ถึงแม้ว่าแต่ละคนจะมีพื้นฐานวิธีคิดแตกต่างกันอย่างมากก็ตามนะครับผมการที่คนทั้งทีมร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวหมายความว่าทุกคนเลือกที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นกันและกันพยายามเข้าใจซึ่งกันและกันและเอาความคิดเห็นจากคนอื่นมาเสริมให้ทีมดีขึ้นแต่สิ่งสำคัญคือไม่มีใครมาเสียเวลาทะเลาะก,กันผลคือความสำเร็จมันเกิดขึ้นนะครับผู้ฟัง เดวิดเรียนเทลนะครับเป็นอดีตหัวหน้าคณะกรรมการด้านนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาองค์กรสําคัญขนาดนี้ย่อมมีคนเก่งและผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังทุกคนต่างม,มีผลประโยชน์ทับซ้อนที่คอยขัดขากันเองแต่เดวิดลีีลนทอลเนี่ยสามารถพาให้ทั้งทีมให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้โดยจัดประชุมให้ทุกคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเดวิดถูกวิจารณ์อย่งางหนักว่าทําเรื่องอะไรเนี่ยเสียเวลา แต่เมื่อในสุดท้ายแล้วทั้งทีมสามารถเชื่อใจกันได้เนี่ยมันก็สามารถคิดแก้ปัญหาได้ดีถึงแม้จะมีข้อคิดเห็นแตกต่างกันดังนะั้นหากคุณฟังกําลังทำโปรเจกต์อะไรอยู่เนี่ยแล้วมีทีมเนี่ยการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในทีมเป็นสิ่งแรกที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรทำนะครับการสื่อสารที่สามารถพูดถึงความผิดพลาดกันได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าองค์กรที่ดีเนี่ยและองค์กรที่สามารถพัฒนา ได้ในระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นองค์กรที่เมื่อเกิดความผิดพลาดเนี่ยจะสามารถบอกกันและกันได้เลยกล้าที่จะบอกความผิดของตัวเองกล้าที่จะบอกถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นซึ่งผมเคยเจอองค์กรที่ไม่กล้าที่จะบอกถึงความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นปัญหาที่พอกพูนใหญ่ขึ้นเหมือนระเบิดเวลานะครับสุดท้ายเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ได้เหมือนคอร์รัปชันในประเทศบางประเทศนะครับผม เราจะร่วมมือกับคนอื่นได้ก็ต่อเมื่อเราใจกว้างและมองการสนทนาเป็นการประจนภัยต้องยอมรับว่าไม่มีอะไรได้ดั่งใจของเราทุกอย่างนะคุณผู้ฟังเพราะเราไม่สามารถควบคุมคนอื่นได้แต่เราควรยอมรับสิ่งที่คนอื่นเป็นและพยายามสารประโยชน์ซึ่งกันและกันเรามาถึงอุปนิสัยข้อสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นหนังสือที่ดีพอสมควรอุปนิสัยข้อสุดท้ายเรามีร่างกายเดียวถ้าร่างกายพังเราก็จบ Sharp e n d Soul Principles ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองทุกสิ่งที่เราสร้างมาทุกความสำเร็จที่เราขวายคว้ามาได้จะอายุไม่ยืดนะครับเพราะเราจะไม่เหลือแรงไปรักษาสิ่งดีๆที่พาเรามาถึงจุดนี้ลองเปรียบร่างกายเราเป็นเหมือนขวานนะครับถ้าคนผู้ฟังผ่าฟืนด้วยขวานด้ามเดิมโดยไม่หยุดรับขวานเลยเนี่ยในที่สุดเราจะเหลือแต่ขวานทื่อๆท,ท,ที่ผ่าไม่ได้แม้กระดาษแผ่นเดียว ซึ่งที่แตกต่างกันคือเราสามารถไปซื้อขวานใหม่ที่ร้านได้แต่ร่างกายเราเนี่ยอะไรมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับซึ่งผมให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองมากนะครับสำหรับทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่าผมเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วไม่สามารถที่จะกินอะไรได้ขยับตัวก็ลำบากนะครับมันทำให้ผมรู้เลยว่าในช่วงที่เรามีสุขภาพสามารถขยับตัวได้สามารถกินอะไรก็ได้เนี่ย มันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดแล้วครับคุณผู้ฟังช่วงเวลานี้ที่คุณผู้ฟังหากกำลังฟังผมอยู่แล้วคุณผู้ฟังสามารถจะเดินไปเข้าห้องน้ำได้อย่างปกติสามารถกินอาหารอะไรก็ได้สามารถวิ่งออกกํลาลังกายได้เนะี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นช่วงที่เราควรจะเอ j นจอยกับชีวิตที่สุดแล้วครับคุณผู้ฟังซึ่งคนซีเวนโคบี้เขาได้เขียนถึงการดูแลรักษาต,ตัวเองมีอยู่3ด้านนะครับด้านแรกคือการดูแลร่างกายด้วยการออกกํลาลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์และไม่เครียดโดยไม่จําเป็นนะครับ อย่างที่2คือดูแลจิตใจเช่นทําสมาธิหรือไม่ก็คิดทบทวนเป้าหมายในชีวิตอย่างสม่ําเสมออย่างที่3ดูแลอารมณ์และสังคมด้วยการพยายามเข้าใจคนอื่นและสร้างความสัมพันธ์ทีด่ดีกับคนรอบข้างนะครับก็คนส่วนใหญ่มักจะบอกว่าตัวเองไม่มีเวลาแต่สิ่งเหล่านี้จะคุ้มค่าในระยะยาวเพราะถ้าคุณผู้ฟังไม่ทําเราอาจจะอายุสั้นและไม่เหลือเวลาไปทํางานในสิ่งที่เราอยากจะทําได้ในที่สุดนะครับ ผมจะมาสรุปเป็นหัวข้อก่อนที่เราจะวางหนังสือเล่มนี้ลงนะครับถ้าคุณผู้ฟังฟังมาถึงจนนี้อาจจะยังจําบางข้อไม่ได้ผมแนะนําให้หยิบสมุดแล้วก็ปากกามาจดในสิ่งที่ผมจะพูดไว้ให้นะครับอย่างที่1คือลุกขึ้นควบคุมชีวิตของตัวเองอย่าโทษสังคมหรือสิ่งรอบข้างเพราะต่อยคุณผู้ฟังโทษไปมันก็ไม่ได้อะไรมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะครับอย่างที่2มีเป้าหมายในชีวิตไม่ใช้ชีวิตไหลไปเรื่อย ถ้าทำงานก็ถามว่าเราทำงานเพื่อใครทำไปเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ในงานที่เราทำคืออะไรนะครับอย่างที่3ทํทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนเสมออย่าไปสนใจสิ่งที่ไม่สำคัญและหาเวลาในการทำสิ่งที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนก่อนเพราะสิ่งเหล่านี้แหละมันจะส่งผลในระยะยาวกับชีวิตนะครับอย่างที่ 4. คิดแบบวิน w ว n เพราะไม่งั้นเราจะไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นเลยและเราจะไม่ได้อะไรเลย อย่างที่5รับฟังและทำความเข้าใจคนอื่นก่อนแล้วเราจะได้รับความเชื่อใจกับความเคารพเองอย่างที่6ร่วมมือกับคนอื่นเพราะเราไม่สามารถทำทุกอย่างได้ในตัวคนคนเดียวบ่อยครั้งที่การบรรลุเป้าหมายของเราก็ต้องพึ่งพาคนอื่นและอย่างที่7จ็ดับคุณผู้ฟังดูแลตัวเองเพราะคุณจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพใจดีนะครับนี่ก็เป็นการสรุปข้อคิด จากหนังสือ The Seven Habits of Highly Effective People นะครับก็ผมมัน่นใจว่าคุณผู้ฟังเราจะได้ไอเดียอะไรเนี่ยไปต่อยอดค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าหนังสือเรื่องนีมน้มันจริงๆแล้วมันยาวนะครับมันอ่านยากพอสมควรแต่ผมก็สรุปมาให้คุณผู้ฟังได้ทั้ง7ข้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลงานที่ผมค่อนข้างประทับใจเหมือนกันนะครับผมก็ไว้เรามาเจอกันใน The Library Podcast EP หนะ้านะครับ ผมมั่นใจว่าเป้าหมายที่ใหญ่เกิดจากการพัฒนานิสัยเล็กๆในทุกๆวันในวันนี้มินิวิเดอร์สวัสดีครับผม